และนี่คือผลงานวันนี้ของพวกเราครับผมโอ้โหอุ้ยชัยอุ้ยชัยโอ้โหดึก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 โดนมาแล้วโอ้เบรกแม่งบากเกินหือนี่ครับก้ามคามของแท้มันเทิงแล้วจะล้วงกุ้งไงทีนี้ยังไม่เจอตัวเจอแล้วดูดิอุ้ยโอ้โหเข้าบ้านโดนนี่ครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับผมมานี้เด็ดจริงแป๊บเดียว3ตัวติดอย่าเข้าบ้านนะอยู่ไหมอยู่อยู่โอ้โหโอ้โหกล้ามขาแน่นอนอย่างนี้สวัสดีครับผมนี่วันนี้ผมอยู่กับพี่ชายร่วมงานกันมานานแล้วไม่เคยตกปลาด้วยกันเลยนี่ก็ไปตกปลาตกกุ้งตกกุ้งนี่วันนี้นะครับเราอยู่กันที่แม่น้ำนครนายกตรงนี้องคลักษ์เลยเนาะพี่ใช่ไหมใช่ตัวนี่อุปกรณ์แบบนี้ครับปลายดุกดิกดุกดิกแน่นอนครับผมวันนี้เรามาตกกุ้งไปมาแล้วก็ดูเบรกขนาดนี้เลยเหรอวะใช่ปลาแล้วละปลอดแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนกุ้งลงมาจะจับแต่ถ้ามันอยู่ตรงนั้นอะถ้าหย่อนลงไปก็คือกินเลยนะปลาแล้วมั้งโอ้โหแม่งคือขันที่กระเด้งลงไปน่าจะปลาใช่ไหมที่น่าจะปลาแต่ของแจ็คน่าจะกุ้งแล้วแหละน่ะใช่ไหมกุ้งใช่แล้วอุ้ยใช่อุ้ยใช่โอ้โหดึก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 เลยมาแล้วโอ้ยมาไวว่ะแล้วใหม่ไอ้เหี้ยไม่ชอบลุ้นไม่ชอบลุ้นหลายที่นะโอ้โหมาแล้วใช้ดีเหรอใช้พอได้เรียกว่าที่ใส่ป่าวเฮ้ยนี่ไงโอ้ยนี่ครับตัวแรกลืมเอาแสงเข้าไปไปช็อตมาเลยมาไวโอ้โหดูเนี่ยครับพี่เอ็มไปดักกุ้งฝอยมานะครับไซส์สวยมากน้องดักผมจะหนีบมือนี่แหละแบบล้วงกุ้งฝอยโอ๊ยหนีบอ่ะโอ้โหดีนะแม่งกล้ามเล็กตัวแรกมาแล้วมาอีกหนึ่งมาอีกหนึ่งจะกาดมันได้หลอดกำลังข้าวแบบเอาเหยื่อจะเข้าปากไม่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วตรงนี้เข้าปากแล้วลบเลยเหรอถึงเฮ้ยถึงโดนมาแล้วโอ้โหเบรกแม่งบากเกินยกตอนแรกมันจะไม่ติดเฮ้ยมันง่ายกว่าตกแล้วคนยกวะไม่กินคือใช้ดีนะใช่เปล่าเบรกมันอ่อนจ้ะเนี่ยนี่ผมก้ามคามหืมนี่ครับก้ามคามของแท้มันเทิงแล้วจะล้วงกุ้งไงทีนี้แล้วไม่มีอะไรมาใส่เลยเราไปหาอะไรใส่ได้ดีกว่าเดี๋ยวเอาใส่ไว้ก่อนก็ได้พี่แล้วเดี๋ยวแจ็คอ้าวโอเคผมต้องคงต้องใส่
หันมาเห็นว่าดีเลยจัดไปช่างไหมกิโลอุ้ยอุ้ยของพี่อันนี้โดนเลยฮะเฮ้ยมันจะกินดีเกินไปแล้วนะหวงตุ้งกันยังไงวะเนี่ยนี่ไงพี่เดี๋ยวใส่นี่เพราะมันไม่ตายหรอกเราน้ำใส่น้อยๆอ่ะมันหายใจได้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวขึ้นไปร้านอาหารไปอะไรค่อยไปถามเขาขอซื้อหล่อสักอันโอ้โหยูไซส์น่ารักอันนี้กลายเป็นลูกกุ้งไปเลยว่าแล้วนี่มันยืนถังใส่ปลาโหสองตัวเต็มถังแล้วก็เหมือนกันสี่ห้าตัวนี่คือต้องไปหาถังใส่นี่หมายอีกหนึ่งตัวว้าวหมายใหม่เพิ่งมาจอดเมื่อกี้เองอ่ะเพิ่งลงยังลงคันไม่ครบเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะโอ้ยโอ้ตัวเล็กแต่ไม่กัดเจ็บที่ข้าไหนนี่อะไรอ่ะอืมปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วโอ้สุดยอดโอ้ตัวนี้กินน่ารักว่ะฉันตกไม่พอยกพวกปิดเบรกใส่กันอย่างเดียวเลยหรอบางทีผมไม่ค่อยชอบปิดเบรกบางทีเวลากุ้งมันดีดสู้เงี้ยแล้วแม่งหลุดวิ้ยวิ้ยหัวใจว่ะหัวใจว่ะใจมาว่ะยังไม่เจอตัวเจอแล้วอยู่ดิอุ้ยโอ้โหเข้าบ้านโอ้โหพาเข้าบ้านก้อนน้อยมาเดี๋ยวอืมร่องหินไปกินอยู่ตรงร่องหินแล้วมันขัดกันเราไม่รู้เลยอาจจะเป็นไปได้ดูโอ้โหอุ้ยอุ้ยมาแล้วโอ้ยนี่หัวใจโอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอุ้ยอุ้ยหนีบหนีบมันหนีบไม้นี่นี่นี่ทองแท้นี่ครับผมมาอีกหนึ่งตัวครับผมมานี้เด็ดจริงแป๊บเดียวสามตัวติดนี่กามคามเป็นไงยอดสุดท้ายสุดท้ายตายหัวใจไก่ต้องกุ้งมันไม่กินเลยอ่ะกุ้งฝอยมันเป็นหัวใจไก่กินเฉยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาอีกตัวเฮ้ยกุ้งพี่ถ้ามันไม่สู้อ่ะถ้ามันดิ้นอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยหรออุ้ยกุ้งนางตัวใหญ่ทำไมตั้มเหลืองวะตั้มเหลืองตัวใหญ่กุ้งหนักตัวเมียพี่โอ้ยตัวนี้ไม่ธรรมดาใช้กันหน่อยวะไม่ธรรมดาใจไก่ใจไก่โอ้โหตัวใหญ่มากตัวนี้นี่ไซส์นี่เลยเนาะไซส์กุ้งบ่อเลยเนาะที่เราตกอ่ะโคตรเด็ดอ่ะหมายเนี่ยเด็ดจริงโอ้โหไซส์บางทีมันก็ตายอ่ะเหมือนมันแบบทับกันอ่ะผมก็เลยตั้งหลังผมก็ไอ้นี่เลยใส่
แจมหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆจะถามว่าพี่เอ็มหายไปไหนโน่นครับพี่เอ็มอยู่บนตอหม้ออีกตอหนึ่งนะครับผมก็ตรงนู้นก็กินดีเหมือนกันหลุดหลายตัวมากนะครับมันตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไงลุงนั่งชิวๆเลยครับวันนี้อากาศไม่ร้อนชิลมากกุ้งก็กินดีผมว่าดีกว่าบางปะกงนี่มาอีกแล้วพี่ดำปี๋เลยตัวนี้นี่ฮะมาอีกหนึ่งตัวครับกุ้งดำปี๋เลยครับมันอยู่กับโคนกินเบามากโดนโดนมันก็ใหญ่เฮ้ยมันกินกลางจริงพี่ผมตีออกไปกลางเลยอ่ะอุ้ยเกมใหญ่ใหญ่แกกว่าเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โหนี่อุ้ยนี่เฮ้ยพี่มานี่ดีกว่าตัวนี้มีถึงขีดได้มั้งเนี่ยถึงไหมว่าถึงขีดเออเดือเข้าที่พอดีเลยทีนี้นิ่งเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยปลาว่ะโอ้โหอยู่นั่นแหละขีดแล้วแหละเฮ้ยทำไมไม่ดิ้นอ่ะเฮ้ยไม่สู้เลยอ่ะเฮ้ยกุ้งโอ้โหนึกว่าปลานะครับนี่กุ้งนางตีหน้าดูเออมันเหมือนปลาเลยเนาะพี่ปลาแล้วมันไม่ยอมสู้ไม่ยอมดิ้นเลยทำเป็นเล่นไปนี่ได้เยอะกว่าไปตกบางมาโกยเลยจริงเหรอใช่พี่มันอาจจะพอแต่นี่เริ่มซาไปแล้วก็ไปดีต่อบางประกงวะใช่มันก็จะเดินลงไปที่วางไข่เอาเรื่องหรอแหมหายเลยเดี๋ยวกำลังตอดเลยชักมาเฮ้ยนี่มาแล้วอย่าไปกับผักนะนี่ครับพี่ใหม่อีกตัวเฮ้ยติดผักแล้วติดแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งมีผักอยู่เอาไปวะบิดแม่งเอ้ากุ้งหลุดเนื้อเนื้อโอ้เว้ยแม่งว่าเนี่ยครับผักตบก่อนนะวัดกุ้งแล้วลุกขึ้นมากุ้งแม่งหนีผักตั้งนานไม่มาแล้วตัวสวยด้วยนะมาอีกแล้วครับผมของเท่นี่ไอ้ชื้อนี่ฮะไซส์ดีครับโอ้ยหัวแก้วตัวนี้โอ้ยแต่เฮ้ย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 ปูเฮ้ยมาแล้วอะไรกันวะโอ้โหเกินเฮ้ยนี่ปลาว่ะโอ้ยขยันโอ้โหนึกว่าแบบว่ามาเป็นแบบดับเบิลคิวมันไม่ใช่ขยันว่ะพี่สั่งเขาวาดหรอใช่ไหมวาดอันเดียวมั้ยคนละอันอยู่ขยันกับสังขวายแต่คล้ายๆแต่หลังมันไม่ดำถ้าขยันหลังมันจะดำๆ
โอ้โหวันนี้มันฮอตจริงๆเลย2คนนี่ใส่ดีครับหัวแก้วหัวแก้วหัวแหวนโอ้ยมันแจ่มจริงๆเลยนะครับวันนี้นี่ดูนี่ตรงนี้ประมาณ10ตัวนะครับที่ยังไม่ตายแล้วก็ตัวที่ตายอีกเพียบนะครับอยู่ในนี้คือเตรียมลืมเอากล่องใส่กุ้งมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินอีกแล้วขากล้องเปล่าขากล้องขากล้องโอ้ยอันนี้ปลาเว้ยวันนี้มาเช็คไหมพอดีต้องบอกว่าพี่เอ็มเจอหมายมานี่แหละแล้วก็ดีซะด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกโดนแน่เนี่ยฮะสังเกตหมายมันจะเป็นแบบเนี้ยครับเสาปูนนะครับแล้วก็เป็นปูนที่เขาหล่อหินไว้กับแท่งปูนนะครับมันก็เลยมีร่องอ่ะเยอะมากเลยแล้วก็คมมากนะครับน่าจะยาวแถบเนี่ยครับทั้งหมดเลยก็ยาวน่าจะยาวไปถึงนู่นเลยครับเป็นปูนเก่าๆนะครับนี่ด้านหลังผมก็เป็นแผ่นปูนอย่างเงี้ยครับมันก็เนี่ยแหละบ้านกุ้งต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงโอเคนี่มาเจออีกหนึ่งหมายนะครับเป็นหมายเรียกว่าหมายแล้วสามแยกเนาะสามแยกซึ่งเราเห็นตอนะครับเป็นเสาแล้วครับพอเห็นเป็นเสาเข้ามาปุ๊บกลายเป็นแผ่นปูนเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นครับเป็นแหล่งที่อยู่ของกุ้งไม่ใช่กุ้งธรรมดาต้องกุ้งโอ้โหเหยื่อหย่อนลงไปที่อยู่ของปลาชุกๆปลาต้องมีกุ้งวิ่งลึกอยู่พี่ได้ได้ได้ครับนี่วิ่งวิ่งใหญ่เว้ยวัดแน่นเลยอ่ะถือรอว่ะถือรอแม่นกลับบ้านกลับแล้วเข้าบ้านหนักแล้วไม่รู้หนักปูนหรือหนักปูนของแท้ของแท้เฮ้ยกุ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียมีตัวอยู่แม่งยังสั่นเลยเมื่อกี้เฮ้ยถ้าเฮ้ยยังไงยังไงแสดงว่ามันเข้าเสาพี่ค่อยๆลังไว้เดี๋ยวมันก็หลุดเฮ้ยโอ้โหของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยออกมาลูกออกมาแล้วเว้ยออกมาไม่ยังได้อยู่เลยระวังตึงมากเดี๋ยวมันหลุดนะเฮียเดี๋ยวปลาฉีดเฮ้ยเอาวะสามขีดยังอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเฮ้ยออกแล้วเว้ยสวยโอเคอุ้ยออกมาใหญ่ด้วยออกมาโอเคกล้ามเริ่มกล้ามเริ่มตัวนี้โอ้โหโอ้ยนี่ดูกล้ามกล้ามขาผมว่าได้เอากล้ามไปยัดซอกยัดอะไรอยู่อุ้ยมันหนีบมาเหรอไม่ใช่พี่เข้าปากมันเพิ่งหนีบเมื่อกี้เกือบปากนี่ของพี่เอ็มของเท่หมูกินอีกแล้วอ่ะเพื่อนของพี่เอ็มหมูไม้นี้สุดจัดสุดจัดเฮ้ยมาว่ะอย่าเข้าบ้านนะอย่าเข้าบ้านนะอยู่ไหมอยู่โอ้โหโอ้โหกล้ามขาแน่นอนอย่างนี้โอ้ยเนี่ยเราต้องเสียงเราต้องเสียงโอ้โหไม่คามครับแต่ไซส์ใหญ่โอ้ยนี่มาหมาแม่งพรุ่งนี้เลยโอ้โหรูไซส์ครับเพื่อนๆยังแจ่มเฮ้ยใหม่แล้วพี่เดี๋ยวร
้อยเรียบร้อยอย่าเข้าบ้านนะเฮ้ยมันปล่อยเอ้าคันนี้คลินิกดุเดือดว่ะอยู่เฮ้ยโอ้โหกำลังยกเลยเดือดดุเดือดโอ้โหเฮ้ยนี่อ่ะกินเหมือนเดิมเลยนี่มีไซส์หนักตึงเลยมาว่ะมาว่ะหนักตึงเลยฟิวกลางหมดใหญ่เหมือนไปแล้วอุ้ยโอ้โหหนักตึงน้ำแรงน้ำแรงเฮ้ยเกี่ยวกล้ามวัดเข้ากล้ามมาตีกล้ามไม่หลุดนะหนักตึงเลยโอ้โหแสดงว่าน้ำมันแรงครับเนี่ยกุ๊กเฮ้ยแต่เยอะนะเนี่ยวันเนี้ยตอนนี้กุ้งเต็มกระติกยังไม่มีที่ใส่กุ้งต้องกินน้ำออกหน่อยและนี่คือผลงานวันนี้ของพวกเราครับผมโอ้โหกับข้าวมือใหญ่ในขนาดซ้อมเนี่ยวันนี้ซ้อมมือใช่ไหมพี่วันนี้ซ้อมเพราะว่าไม่รู้หมายเลยก็นะครับวันนี้ขับเช็คหมายนะครับผมตกกุ้งด้วยแล้วก็ไปเสียเวลาตกชะโดไม่น่าไปตกชะโดนะพี่นะใช่เสียเวลาไปเกือบชั่วโมงแล้ววันนี้มาตกกุ้งกับพี่เอ็มนะครับผม CEO จากแบรนด์พิมพ์เลยนะมันไหมพี่สุดยอดเลยนี่แล้วตอนนี้เราก็ได้รู้หมายที่แน่ๆชัดกันหลายหมายแล้วนะครับวันนี้รอบหน้านะครับเรามาลุยจริงรอบหน้าต้องรวยรวย โอเควันนี้สนุกมากเลยนะครับผมวันนี้ค่อนข้างอากาศดีด้วยไม่ร้อนนะครับทำให้ไม่ค่อยเหนื่อยสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวก็หมดเวลาละจะมืดละเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมก็เดี๋ยวกุ้งนี่ก็แบ่งไปทำอาหารจัดไปครับพี่ต้มจืดต้มจืดต้มยำเนาะผมเอาต้มยำแล้วกันต้มเจิดกุ้งแม่น้ำโอเคนะครับเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม